พูดถึงกรณีการแสดงความเห็นของสสและก็อดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านกลุ่มไลน์ของพรรคนะครับซึ่งก็เรื่องปกติที่สสหรือสมาชิกของพรรคที่จะต้องแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างหลากหลายอย่างเต็มที่เพราะว่าบรรยากาศของพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นพรรคที่มีประชาธิปไตยในพรรคแน่นสูงนะครับในบางครั้งที่มีข้อขัดแย้งนะครับมีการเห็นต่างทางการเมืองเราก็ถกเถียงกันอย่างรุนแรงและก็เข้มข้นบางครั้งในการที่มีความขัดแย้งทางด้านความคิดเราก็มีการประชุมกันอย่างข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าเมื่อได้ข้อสรุปเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามมติพรรคทุกประการฉะนั้นความเห็นของอาจารย์เจริญคันธวงศ์อดีตสมาชิกผู้อาวุโสของพรรคที่เป็นสสพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี2518จนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงการให้ความเห็นทางการเมืองของอาจารย์เจริญก็เป็นเรื่องที่น่ารับฟังสมาชิกหลายคนก็คล้อยตามเห็นต่างแล้วก็นำมาพิจารณาในโอกาสต่อไปส่วนความเห็นกรณีของคุณพนิษฐ์วิกิตเศษที่ออกมาพูดเรื่องหยุดพายเรือให้จนนั่งผมก็คิดว่าเป็นการพูดแบบสำนวนเปรียบเปรยหรืออุปมาอุปไมยมากกว่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เป็นมติพรรคซึ่งกรรมการบริหารพรรคและก็สสของพรรคทั้งหมดต้องประชุมร่วมกันต้องพิจารณาว่าในระหว่างที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ได้มีการละเมิดเงื่อนไข3ข้อของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับส่วนตัวเห็นว่าในขณะนี้ก็ควรที่จะให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อกอบกู้วิกฤตแล้วก็ทำงานให้อย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ก็ต้องฟังเสียงสะท้อนหรือกระแสของสังคมในการที่ต้องการให้แก้ปัญหาต่างๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการปรับครม.นะครับซึ่งต้องยึดหลักต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตต้องตัดเนื้อร้ายออกไปเพื่อไม่ให้เนื้อร้ายขยายตัวลุกลามไปมากกว่านี้ซึ่งยากที่จะเยียวยาแก้ไขในโอกาสต่อไปครับ